กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบและส่งมาที่4221606นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคุณแพรหมายนะคะ16มีนาคม2537เกิดในช่วงกลางคืนเป็นพุธกลางคืนถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะพุธกลางคืนครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22เพิ่งเข้านะครับในเรื่องของเงินกาลีจี้เรือนเงินระวังจะมีปัญหาขัดใจกับเพื่อนฝูงพี่น้องเรื่องเงินด้วยนะและส่วนหนึ่งในแง่ของกระเป๋ารั่วเนี่ยรายจ่ายเยอะก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ของคุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะส่วนงานก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัฒนพัฒน์นะคะ24มีนาคม2525ค่ะเวลาเกิด 17:00 น.ตรงเป็นพุธกลางวันการงานนะคะมีโอกาสทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็จะมีโชคด้านไหนพุธกลางวันนะครับอาชีพที่เด่นไม่ใช่โชคนะครับอาชีพที่เด่นก็คือต้องเกิดจากความพยายามนั่นแหละนะเดี๋ยวลองดูว่ากลุ่มไหนที่เด่นที่สุดถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาบุหรี่สุราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยสลากกินแบ่งอันนี้ดีถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นปีนี้ไม่เชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวันนะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ4344 4เก่งคิด3เก่งทำครับเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติ44ในความเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งตกมาตายง่ายๆนะจะช่วยใครดูให้ดีๆนะครับ3134ล่ะคะอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หน้าส่วน 3-4 เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติอย่างที่เรียนส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็63สุขปากหวานนั่งคารับเอาเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิไลวัน30พฤษภาคมนะคะ2539เวลาเกิดเที่ยง11นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักกับการงานปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะมีคนเข้าหาแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่เนี่ยให้ระวังเกิดความถ้ามีคู่แล้วให้ระวังเกิดความเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของงานทายดีทั้ง2ปีครับทั้งย่าง20และ21ตั้งใจดีๆออกแรงเยอะๆครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะนี่มาไกลเลยมาจากเยอรมนีนะคะจากคุณจุไรวันเกิดวันที่5กันยายน2504เวลาเกิดนะคะเที่ยง52นาทีวันอังคารครับบอกว่าถามก่อนเลยบอกว่าเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทั้งโดนโกงแล้วก็มีเรื่องระหองระแหงกับญาติพี่น้องตลอดกะว่าอีกประมาณ2ปีจะกลับมาอยู่ที่ไทยแบบถาวรแล้วค่ะก็ผมคงจะมองในแง่ของการรองรับนะว่าควรจะทำอะไรถ้าร่างกายสุขภาพไหวนะครับก็พวกลักษณะอาชีพงานนวดแผนไทยนะรูปแผนไทยพวกนี้อยากให้ลองไปฝึกดูนะครับหรือว่าถ้าคุณสนใจเรื่องของโหราศาสตร์จริงๆส่วนหนึ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยในแง่ของการทำอาชีพที่ผมเรียนเมื่อสักครู่มันอาจจะไม่เด่นศึกษาโหราศาสตร์หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้จะตอบโจทย์แล้วก็ส่งผลดีกับคุณในระยะยาวมากกว่านะครับแล้วเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องค่ะทำไมถึงกาลีจี้เข้าไปนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องนะก็ดวงเป็นอย่างนั้นดวงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้ารู้กาลีนอกจากแปลว่าปัญหายังแปลหมายถึงว่าความห่างไกลฉะนั้นอยู่ห่างๆนะพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับแล้วก็หลักการทำบุญเน้นเรื่องแสงสว่างครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เยอรมันจะสามารถทำพวกบำรุงค่าถ้ามีวัดที่นู่นนะบำรุงค่าไฟก็ได้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงถ้าหาไม่ได้ไม่สะดวกจริงๆช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาคนตาบอดอะไรพวกนี้นะประคองตัวหน่อยคือช่วงนี้จังหวะเวลามันเป็นแบบนี้ก็ต้องถอยนะก็ต้องถอยต้องหลีกครับเลขบ้านที่ไทยทับ10อันนี้แหละก็กำลังพระเสาหมายถึงภาระความทุกข์ก็ได้ความระทมทุกข์พระเสาอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข0ครับส่วนรถ110ชอบจังเลยนะ
อันนี้เปลี่ยนเป็นใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะนะเมื่อคืนเชียร์อะไรฮะเยอรมันกับไทยเชียร์ไทยอยู่แล้วเอาล่ะนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็ในช่วงกลางเดือนนี้ยังเหลืออีก1วันนะครับก็ต้องบอกว่าเอาเหลืออีก2วันนะครับวันที่17วันพุธเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคกาลโยกเป็นวันธงชัยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยศุกร์ที่19 มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกที่ภูเขาวันนี้หลีกเลี่ยงนะครับการออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลที่ภูเขาที่เหลือทําได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แล้วก็ไปกระจุกอยู่ช่วงสิ้นเดือนฮะไปกันไวนิดนึงศุกร์ที่26วันนี้ทำได้เป็นทั้งวันสิทธิโชคและวันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยวันอาทิตย์ที่28วันนี้ดีเช่นเดียวกันเลิกล่างมีดิถีทั้งวันฟูดิถีเรียงหมอนนะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 16:01 น.ถึง 16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่29วันนี้อัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาครับหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่จะไปเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะในส่วนของคุณผู้ชมที่ได้ลงทะเบียนแล้วคงจะได้มีโอกาสได้ตรวจดวงชะตากันแต่ว่าท่านไหนนะอยากจะไปร่วมการสมทบว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะต่างๆที่จะไปมอบให้กับคุณยายนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่บ้านพักคนชราด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปเจอกันได้9:00 น.เป็นต้นไปใช่ไหมคะโดยประมาณ9:00 ถึง 9:30ให้ไปรวมตัวกันที่บ้านพักคนชราครับนี่แหละค่ะน่าจะได้ไปเจอกันแล้วก็ไปร่วมบุญกันรวมไปถึงแบ่งปันความสุขนะให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการนะคะทุกรายการย้อนหลังได้สำหรับท่านที่อาจจะพลาดไปนะเข้าไปที่ YouTube และพิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand หรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fan Page ได้นะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆความเชื่อใจก็เหมือนกระดาษถ้ามันยับหรือขาดคงไม่มีโอกาสที่จะเหมือนเดิมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ